بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر ต่อ الله سبحانه وتعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้เราเจอกันอีกนะครับกับทีมงานอนาชิตพวกเรานะครับนำเสนอเรื่องราวของอิสลามเพื่อที่จะได้ให้รับฟังและก็ได้ตักเตือนซึ่งกันและกันหัวข้อในค่ำคืนนี้นะครับที่จะพูดเพื่อที่เป็นข้อเตือนใจแก่ตัวผมและพี่น้องด้วยนั่นก็คือเรื่องราวของจงขอนะครับจงขอหรือในอายะห์อัลกุรอานที่เราเคยได้ยินตลอดนะครับเวลาเราอ่านเข้าไปอัลลอฮ์จะกล่าวว่าอุดอูนีพวกเจ้าทั้งหลายจงขอต่อข้าวันนี้คืนนี้เราจึงจะพูดกันในเรื่องของการขอดุอาการวิงวอนการร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำไมเราต้องคุยกันเรื่องการขอดุอานะครับพี่น้องเพราะการขอดุอานั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์การขอดุอาคืออิบาดะห์และโดยปกติมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับมักจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในยามที่เขาเดือดร้อนเพียงเท่านั้นส่วนมากนะในยามที่เขาไม่มีกินในยามที่เขาไม่มีความสุขภาพที่แข็งแรงในยามที่เขาประสบความลำบากเขาจะวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่างสนิทใจและอย่างบริสุทธิ์ดังเช่นที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานนะครับบอกว่าฟะอิซารอกิบูฟิลฟุลกดะอูลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีนและเมื่อพวกเขาได้โดยสารไปบนเรือนะครับพวกเขาจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อย่างแท้จริงทำไมครับพี่น้องเพราะว่าการโดยสารบนเรือบางทีเราอยู่กลางทะเลเราเจอพายุเราเจอคลื่นเรามองไม่เห็นฝั่งเราลอยเคว้งคว้างเคว้งคว้างอยู่โดยไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวเลยเรากลัวในการจมน้ำเรากลัวกับการเสียชีวิตจังหวะนั้นแหละครับจังหวะที่มนุษย์กลัวและเกือบจะจมน้ำจังหวะนั้นเขาจะไม่นึกถึงผู้ใดเลยเขาจะไม่นึกถึงผู้มีอิทธิพลเขาจะไม่นึกถึงเงินเขาจะไม่นึกถึงผลประโยชน์เขาจะไม่นึกถึงใครทั้งสิ้นนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวดังนั้นคนเหล่านี้อัลลอฮ์จึงบอกว่าเขาพวกนั้นเนี่ยดะอูลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีนเขาจะวิงวอนขออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงนี่เป็นการตำหนิจากอัลลอฮ์พี่น้องสำหรับคนที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เฉพาะในยามที่เขาลำบากแต่ในยามที่เขามีความสุขยามที่เขารอดจากทะเลแล้วขึ้นมาบนฝั่งได้ยามที่เขามีกินยามที่เขาได้นอนห้องแอร์ยามที่เขามีสตางค์ใช้เขากลับลืมในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์และไม่สนใจในการเข้าหาอัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์ใจคนเหล่านี้อัลลอฮ์จึงตำหนิพวกเขาในอัลกุรอานเราจึงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้คุ้มครองเราอย่าให้เป็นผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ในยามที่เราลำบากเลยนะครับพี่น้องท่านอบูดัรดะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุได้เตือนกับบรรดาสหายของท่านบอกว่าอุดอุลลอฮ์ยอมาซะรออิกลัลลอฮุยุสตะจีบุลักยอมาดะรออิกมาชาอัลลอฮ์มากอบูดัรดะห์ได้เตือนแก่สหายของท่านว่าพวกท่านทั้งหลายจงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ในวันที่ท่านมีความสุขในวันที่เจ้ามีได้เนียมัตต่างๆในวันที่เจ้ามีกินมีใช้มีอะไรต่างๆจงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยในเวลานั้นเพื่อพระองค์จะได้ตอบรับการวิงวอนของพวกท่านในวันที่ท่านลำบากมาชาอัลลอฮ์มากวันที่เราสุขเราไม่ลืมอัลลอฮ์และในวันที่เราลำบากเราขออะไรอัลลอฮ์ก็จะตอบรับการวิงวอนของเรานี่คือสิ่งที่ท่านอบูดัรดะห์ได้เตือนแก่บรรดาสหายของท่านบรรดาอุมมะฮ์อิสลามว่าอย่าลืมอัลลอฮ์ในวันที่เจ้าสุขและอัลลอฮ์จะไม่ลืมเจ้าในวันที่เจ้าทุกข์มาชาอัลลอฮ์มากพี่น้องครับดังนั้นการขอดุอาต่ออัลลอฮ์นั้นในโลกนี้มีทุกวินาทีอิสลามเป็นศาสนาเดียวนะครับพี่น้องและเป็นศาสนาณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั่วโลกมีการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์24ชั่วโมงทั่วโลกมีการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์24ชั่วโมงจริงหรือไม่วันนี้เราอยู่เมืองไทยณเวลานี้เวลา 2:30 นโดยประมาณข้ามไปอยู่ฝั่งอังกฤษพี่น้องข้ามไปอยู่ฝั่งอเมริกาตอนนี้เขาก็ 8:30 นเขาอยู่ตอนเช้าวันนี้เราอยู่ตอนเมืองไทยเราอยู่ตอนนี้ยามค่ำคืนย้อนไปทางแถบอาหรับเขาลดกว่าเรา4ชั่วโมง
วันนี้เราจบแล้วละหมาดอิชาในขณะบางพื้นที่กำลังจะเริ่มการละหมาดซูรีในขณะอีกบางพื้นที่กำลังจะเริ่มละหมาดอัสรีแสดงว่าในโลกนี้เนี่ย24ชั่วโมงหมุนกลางวันกลางคืนเนี่ยมีคนอิบาดัตมีคนขอดุอาต่ออัลลอฮ์24ชั่วโมงเลยมีคนวิงวอนขออัลลอฮ์24ชั่วโมงพี่น้องครับพี่น้องดูง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องดูทั่วโลกหรอกเราดูหน้ากะบะพี่น้องคนไหนที่เคยไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์ขออัลลอฮ์ให้พวกเราได้ไปกันทุกคนอามีนพี่น้องอยู่ที่หน้ากะบะมีเวลาไหนบ้างที่กะบะว่างพี่น้องครับมีเวลาใดบ้างที่ลานตอวาฟไม่มีคนทุกวินาทีมีคนตีหนึ่งมีคนตีสองมีคนตีสามมีคนทุกวินาทีมีคนทั้งหมดทำอะไรกันครับคนเหล่านั้นบ้างละหมาดบ้างตอวาฟบ้างขอดุอาบ้างซิกุรุลลอฮ์บอกความต้องการของเขาต่ออัลลอฮ์กันทุกคนเลยทุกวินาทีพระองค์อัลลอฮ์ต้องดูแลบ่าวของพระองค์24ชั่วโมงอัลฮัมดุลิลลาห์มากขอบคุณที่ให้เราเป็นมุสลิมขอบคุณที่ให้เราได้รู้จักพระองค์มุสลิมจึงต้องวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นจะเป็นผู้ตอบรับที่ดีเยี่ยมที่สุดพี่น้องครับอัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานว่าอุดออูนีอัสตะจิบละกุมท่านทั้งหลายจงขอต่อข้าสู่เจ้าทั้งหลายจงวิงวอนต่อข้าอัสตะจิบละกุมแล้วข้าจะตอบรับพวกเจ้าคำสั่งจากอัลลอฮ์ใครกราบไหว้อิบาดัตขอดุอาต่ออัลลอฮ์นั่นคือคนที่ซอลแหละแต่ใครที่ไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะถือว่าคนคนนั้นตักบดพี่น้องครับเราไม่ต้องกลัวเราเป็นคนตัวเล็กๆเราไม่ใช่อาเลมอุลามะเราไม่ใช่นักวิชาการระดับบิ๊กระดับโลกเราเป็นคนชาวบ้านเราเป็นชาวสวนธรรมดาแต่เชื่อเถอะครับพี่น้องทุกคำวิงวอนของเราอยู่ณที่อัลลอฮ์หมดเลยพระองค์ทรงรับฟังพระองค์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ไม่ง่วงอัลลอฮ์ไม่หลับอัลลอฮ์ทรงมีชีวิตที่นิรันดรทุกวินาทีท่านจะขอต่ออัลลอฮ์ยามไหนพระองค์ได้ยินหมดมีครั้งหนึ่งพี่น้องครับในถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามครั้งหนึ่งนะครับคารอจะสุไลมานอะลัยฮิสสลามนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามได้ออกมากับบรรดาประชาชนในยุคของท่านนะครับเพื่อมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์มาขอฝนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากอากาศแล้งนะครับเนื่องจากความแห้งแล้งท่านนบีสุไลมานจึงนำบรรดาซอฮาบะห์บรรดาประชาชนของท่านออกมาเพื่อขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ประทานน้ำฝนลงมาให้แก่ผู้คนขณะที่ท่านนบีสุไลมานเดินอยู่พี่น้องครับฟะมัรรอฟิตตะริกบินัมละท่านก็เดินผ่านถนนเส้นหนึ่งและในถนนเส้นนั้นมาชาอัลลอฮ์มากมีมดอยู่ตัวหนึ่งนะครับมีมดอยู่ตัวหนึ่งนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นนบีที่อัลลอฮ์ให้มุอ์จิซะห์ให้ความสามารถความมหัศจรรย์แก่ท่านนบีสุไลมานด้วยการฟังเสียงสัตว์และเข้าใจทุกชนิดและสามารถพูดในเสียงภาษาสัตว์ต่างๆได้นบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามนบีสุไลมานเห็นมดพี่น้องครับวะรอฟะอ์ยะดัยฮะอิลัลฮักกิลกอยยุมดตัวนั้นเนี่ยมันยกมือนะครับทั้งสองของมันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาร็อบยาอัลลอฮ์มดตัวหนึ่งมันยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามจึงถามบรรดาผู้คนที่อยู่กับท่านว่าอัตดรูนะพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมว่ามาซาตะกูลุนนัมละมดตัวนี้มันกำลังพูดอะไรอยู่พวกท่านเข้าใจหรือไม่มีใครเข้าใจนอกจากนบีสุไลมานคนเดียวท่านนบีสุไลมานจึงบอกว่ามดตัวนี้มันกำลังกล่าวว่ายาฮัยยยากอยุมนะครับพี่น้องยาฮัยยยากอยุมโอ้ผู้มีชีวิตโอ้ผู้นิรันดร์อะฆิสนาบิเราะห์มะติกขอพระองค์ได้โปรดประทานน้ำฝนแก่พวกเราด้วยจากความเมตตาของพระองค์ยาอัลลอฮ์มดเล็กๆตัวเดียวยกมือสองข้างขึ้นแล้วดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ประทานน้ำฝนให้แก่พวกมันให้แก่บรรดาผู้คนทั้งหมดด้วยกับความเมตตาของพระองค์ท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามเมื่อได้ยินอย่างนั้นพี่น้องฟะบะกะสุไลมานนบีสุไลมานร้องไห้เลยครับพี่น้องและบอกกับประชาชนที่มากับท่านว่าอูดูพวกท่านทั้งหลายจงกลับไปได้แล้วนะครับจงกลับไปได้แล้วฟะกอดสะกัยตุมบิดุอาอิฆอยริกุมพวกท่านทั้งหลายจะได้รับน้ำฝนด้วยกับดุอาจากผู้อื่นมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงตอบรับการดุอาของมดตัวเดียว
อัลลอฮ์ทรงตอบรับการดูอาวิงวอนของมดตัวเล็กๆตัวหนึ่งนี่คืออัลลอฮ์พี่น้องครับวันนี้อัลลอฮ์ยังฟังเสียงมดตัวหนึ่งที่มันวิงวอนขอต่อพระองค์มดตัวเล็กๆที่ไม่มีคุณค่าใดๆในสายตามนุษย์ตัวเล็กๆแต่มันก็ขอต่อพระเจ้าของมันมันก็วิงวอนขอจากอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างอัลลอฮ์ยังฟังเสียงมันเลยครับพี่น้องอัลลอฮ์ยังไม่ทอดทิ้งมันอัลลอฮ์ยังสงสารอัลลอฮ์ยังเมตตาต่อมดตัวเล็กๆตัวเดียวแล้ววันนี้เราพี่น้องครับเราเป็นมุสลิมเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธามีปัญหาอะไรพี่น้องบอกอัลลอฮ์สิครับพระองค์จะไม่ฟังท่านเถอะครับพี่น้องมดไปในวันกิยามะห์ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกให้มันจะสลายกลายเป็นดินแล้ววันนี้มนุษย์คนนึงที่สุญูดต่อหน้าอัลลอฮ์ที่ละหมาดต่อหน้าอัลลอฮ์พี่น้องร้องไห้บอกกับอัลลอฮ์แต่ครับในปัญหาที่ท่านเจออัลลอฮ์ฟังเสียงพวกท่านอัลลอฮ์ได้ยินพวกเราอัลลอฮ์พร้อมที่จะตอบรับและช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ขอแค่บ่าวของพระองค์ยกมือและบอกต่อพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจยาอัลลอฮ์ช่วยข้าพระองค์ด้วยยาอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของพระองค์ได้โปรดช่วยเหลือข้าพระองค์ด้วยสิ่งนี้ครับพี่น้องที่รักอย่าท้อในความเมตตาของอัลลอฮ์หากแม้นมดตัวเดียวที่มันวิงวอนและอัลลอฮ์ทรงรับฟังมันแล้วคนมุมินคนมุสลิมบ่าวของอัลลอฮ์พระองค์จะไม่รับฟังเราอย่างนั้นหรือครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์พระองค์จะรับฟังเรานี่คือเรื่องราวแม้แต่สัตว์ยังขอดุอาต่ออัลลอฮ์ครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักครับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับได้เดินผ่านไปยังแม่วัวตัวหนึ่งนะครับวะฮิยะฟิลวิลาดะฟะกอดตะรดัยมินฮาฟิบัตนิฮาแม่วัวตัวนี้กำลังคลอดลูกกำลังจะออกลูกและปรากฏว่าลูกเนี่ยมันขวางท้องนะพี่น้องมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้ฟะอะคะซะติลบะคะเราะนะครับตันซูรุอิลัสซะมาลูกวัวตัวนี้เนี่ยเมื่อมันได้รับความยากลำบากจากการคลอดมันมองไปยังชั้นฟ้าพี่น้องครับวะตัตลุบุลเอาเนมินอัลลอฮ์มันขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์สัตว์ยังขอความช่วยเหลือต่อพระองค์สัตว์ทุกชนิดรู้ว่าใครเป็นเจ้าของมันบอกต่ออัลลอฮ์มันวิงวอนต่ออัลลอฮ์มันขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ในการคลอดที่ยากของมันเพราะลูกออกมาขวางแบบนี้จากนี้อัลลอฮ์ตะอาลาให้วัวตัวนี้พูดได้และท่านนบีซาเข้าใจมันบอกกับอัลลอฮ์ยาฮัยยูยาคอยูมยาซิรอะลัยยะโอ้ผู้ทรงชีวิตโอ้ผู้ทรงนิรันดร์ได้โปรดให้ข้าง่ายดายในการคลอดลูกด้วยเถอะยาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์รับฟังเสียงเรียกร้องของวัวอัลลอฮ์รับฟังพี่น้องเสียงดุอาของวัวตัวหนึ่งที่บอกกับอัลลอฮ์ฟะบะกะอีซาอะลัยฮิสสลามวะดะอัลลอฮ์ฟะซะฮะลัลลอฮุอะลัยฮินบีอีซาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ประทานความง่ายดายในการคลอดของวัวตัวนี้และอัลลอฮ์ก็ตอบรับดุอาให้มันคลอดอย่างง่ายดายนบีอีซายังร้องไห้ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามยังต้องหลั่งน้ำตาพี่น้องนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์พี่น้องครับที่มีต่อบรรดามักลุกของพระองค์ทั้งหมดเราได้ยินเรื่องราวตรงนี้พี่น้องมันทำให้เรามั่นใจและอบอุ่นว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเราจริงๆอัลลอฮ์ดูแลเราจริงๆอัลลอฮ์ช่วยเหลือเราจริงๆอัลลอฮ์รับฟังเราจริงๆดุอาเราวันนี้เราขอไปแล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับอัลลอฮ์ไม่ทิ้งท่านอัลลอฮ์จะช่วยเหลือบ่าวของอัลลอฮ์อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าขอให้เราตั้งใจมีปัญหาอะไรจงบอกกับอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของเราแม้แต่สัตว์อัลลอฮ์ยังตอบรับแล้ววันนี้เรามุมินอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ตอบรับดุอาเราเช่นกันพี่น้องดูวันนี้นะครับสัตว์มีเจ้าของสัตว์มันรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเป็นคนดูแลเป็นผู้ดูแลมันจึงไม่แปลกเลยวันนี้คนคนหนึ่งทำดีต่อสัตว์และได้เข้าสวรรค์เพราะเจ้าของเขามีครับพี่น้องวันนี้คนคนหนึ่งทรมานสัตว์แล้วไปนรกเพราะเจ้าของเขามีคนคนหนึ่งให้น้ำสุนัขดื่มได้สวรรค์คนคนหนึ่งขังแมวจนตายไม่ให้อาหารไปนรกอย่าลืมนะครับพี่น้องสัตว์ทุกชนิดที่เราเลี้ยงมันหรือสัตว์ทุกชนิดที่อยู่บนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์ทำดีกับมันเจ้าของตอบแทนทำเลวกับมันเจ้าของลงโทษท่านนี่คือของอัลลอฮ์หมดเลยซาลิมมันวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องระวังนะครับท่านจะได้รับความหายนะจากดุอาของสัตว์ตัวหนึ่งวันนี้พี่น้องเลี้ยงสัตว์พี่น้องเลี้ยงปลาเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่
พี่น้องเลี้ยงให้อาหารมันอัลฮัมดุลิลละห์หวังว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุให้อัลลอฮ์ริสกีแก่ท่านแมวจรจัดผ่านมาหน้าบ้านไม่มีเจ้าของหมาจรจัดผ่านมาหิวโซพี่น้องโยนอาหารให้มันกินอินชาอัลลอฮ์พี่น้องหวังว่านี่คือสาเหตุที่อัลลอฮ์จะให้ริสกีแก่ท่านอีกนี่คือคนใจดีพี่น้องบางทีไก่มาแถวบ้านเราไม่ใช่ไก่เราไล่มันอย่างเดียวเลยนะแต่เขาเย็นสุดท้ายเราก็ทิ้งเราให้มันสิครับพี่น้องแล้วให้มันวันนี้พรุ่งนี้มันมาอีกเชื่อผมเถอะครับสาเหตุที่ท่านช่วยเหลือสัตว์แบบนี้อัลลอฮ์ประทานริสกีแก่ท่านให้ท่านมีทรัพย์ในการให้อาหารแก่สัตว์อีกเพราะเจ้าของเขามีเจ้าของไม่ให้ท่านใช้เงินไปฟรีๆโดยที่พระองค์จะไม่ตอบแทนเป็นไปไม่ได้จงยำเกรงในการขอดุอาจากบรรดาสัตว์ต่างๆเหล่านี้และมุมินมุสลิมจงมั่นใจและอย่าท้อในการอิบาดัตและขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานพี่น้องครับว่าวะอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบและเมื่อบ่าวของข้ามาถามเจ้ามุฮัมมัดเกี่ยวกับข้าฟะอินนีกอรีบดังนั้นอัลลอฮ์ให้ท่านนบีตอบไปทันทีว่าแท้จริงข้านั้นอยู่ใกล้แท้จริงข้านั้นอยู่ใกล้อูจีบุดะวะตัดดาอิอิซาดออนอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะตอบรับการดุอาการวิงวอนขอของคนเมื่อเขาขอต่อข้าพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยครั้งหนึ่งนะครับท่านอิบนุมัสอูดรอดิยัลลอฮุอันฮุแต่ก่อนที่อิบนุมัสอูดจะลงเรื่องราวตรงนี้เนี่ยสาเหตุการประทานอายัดสะบับนุซูลตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับมีคนไปถามซอฮาบะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะร็อบบุนากอรีบุนฟะนูนาจีอัมบะอีดุนฟะนูนาดียารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์นี่พระเจ้าเนี่ยอยู่ใกล้กับเราจะได้กระซิบกระซาบบอกต่อพระองค์หรือว่าพระองค์อยู่ห่างไกลจากเราจะได้ตะโกนบอกพระองค์อายัดนี้จึงลงมาว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้อัลลอฮ์อยู่ใกล้การขอดุอาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเราไม่จำเป็นต้องตะโกนเรากระซิบแผ่วเบาพระองค์ก็ได้ยินแต่การอยู่ใกล้ของพระองค์อย่าเปรียบเทียบกับมะคลูกที่นั่งอยู่ใกล้ติดแบบนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับแต่ท่านนบีกำลังบอกว่าพระองค์อยู่ใกล้พระองค์ดูแลพระองค์ตอบรับการวิงวอนของเราครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักท่านอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนั่งอยู่ที่กะอ์บะห์แล้วก็ผ้าคลุมกะอ์บะห์นั้นมันก็ปิดตัวท่านขณะนั้นเองพี่น้องครับมีมุชริกีน2คนเดินผ่านมานะแล้วก็คุยกัน2คนโดยที่ไม่เห็นท่านอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุคนนึงบอกว่าพระเจ้าของมุฮัมมัดอัลลอฮ์เนี่ยจะได้ยินไหมในสิ่งที่เราพูดอีกคนนึงตอบทันทีนะครับบอกว่าไม่ได้ยินหรอกถ้าเราพูดค่อยแต่ถ้าเราพูดดังพระเจ้ามุฮัมมัดจะได้ยินทันทีนี่คือความโง่เขลาของมุชริกีนอัลลอฮ์พี่น้องลงอายะห์กุรอานลงมาเลยนะครับพี่น้องนะลงในความหมายบ่งบอกที่อัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าจะกระซิบเบาหรือค่อยอัลลอฮ์ทรงรับรู้ทั้งหมดما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ไม่มีการกระซิบกระซาบกันใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่ง3คนที่เขากระซิบกันอยู่นอกจากอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่4แสดงว่าต่อให้ท่านกระซิบกันแค่ไหนพระองค์ก็ได้ยินนี่คือความยิ่งใหญ่แต่วันนี้เราเนี่ยอาศัยการได้ยินจากอัลลอฮ์ด้วยการบอกและวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาต่อพระองค์แต่ครับพี่น้องทุกปัญหาทุกสิ่งอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตเรานั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการจะให้เราวิงวอนขออัลลอฮ์โควิดเข้ามาความยากลำบากเข้ามาค้าขายไม่ได้ทำงานไม่ได้ปัญหาในชีวิตเกิดอัลลอฮ์กำลังจะให้ท่านขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์จะให้ท่านเข้าหาพระองค์กี่มากน้อยครับพี่น้องที่เราลืมอัลลอฮ์ในยามสุดท้ายอัลลอฮ์ส่งโรคระบาดมาทดสอบบรรดามุมินผู้ศรัทธาขอดุอาไหมกลับมาหาอัลลอฮ์ไหมบอกอัลลอฮ์ไหมพี่น้องร้องไห้เราเปิดรับขอบริจาคต่อหน้าเฟซร้องไห้ในการไลฟ์สดไม่มีตังค์ก็เข้าใจพี่น้องแต่วันนี้เราถามเราเคยร้องไห้ต่อหน้าอัลลอฮ์ไหมครับเราร้องไห้ต่อมนุษย์ขอตังค์เขาขอความช่วยเหลือเราเคยร้องไห้กับอัลลอฮ์ไหมครับเราบอกกับมนุษย์ในความยากลำบากเราบ่นกับผู้คนว่าเรายากจนเราเคยบอกอัลลอฮ์ไหมครับว่าเราจน
เราบอกกับมนุษย์ระบายทุกสิ่งทุกอย่างลงหน้า Facebook เคยระบายกับอัลลอฮ์ไหมครับต่อหน้าพระองค์ว่าเราลำบากระบายต่อมนุษย์อย่างดีที่สุดท่านก็ได้ไลค์ท่านก็ได้เซได้เงินบริจาคแต่ระบายต่อหน้าพระองค์อัลลอฮ์ท่านได้ความเมตตาจากพระองค์ท่านได้ความเห็นใจจากพระองค์เคยร้องไห้กับอัลลอฮ์ไหมครับเคยปลดทุกข์บอกอัลลอฮ์ไหมครับว่าท่านลำบากมีปัญหาอะไรท่านเคยเอาปัญหายกและบอกกับอัลลอฮ์เหมือนกับพระองค์อยู่ต่อหน้าท่านเราเคยไหมครับเตือนตัวผมด้วยบางทีวันนี้เรามีปัญหาเรานึกถึงมนุษย์หมดเลยเราไม่นึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือที่สองอัลลอฮ์คือที่สุดท้ายที่เราจะนึกถึงทั้งหมดปัญหาความยากลำบากที่อัลลอฮ์ส่งมาละอัลลอฮุมยัรญิอูนเพื่อพวกเขาจะได้กลับมาบอกพระองค์สิมีปัญหาอะไรบอกอัลลอฮ์สิครับร้องไห้สิบอกอัลลอฮ์สิลุกสิตอนตีสามบอกอัลลอฮ์สิตอนตีสี่วิ่งบอลขอสู้หยุดบอกกับอัลลอฮ์สิว่าข้าพระองค์ไม่ไหวแล้วอย่าอัลลอฮ์เราลำบากมากเราไอ้นั่นบ้างไอ้นี่บ้างอัลลอฮ์ช่วยด้วยด้วยความเมตตาของพระองค์ช่วยข้าพระองค์ด้วยอย่าอัลลอฮ์ พี่น้องบอกกับอัลลอฮ์ให้บริสุทธิ์หัวใจบอกอัลลอฮ์ไม่ต้องเสียตังค์แต่บอกมนุษย์ต้องจ่ายค่าเน็ตบอกอัลลอฮ์ไม่ต้องเสียงบใดๆสักบาทแต่บอกมนุษย์ต้องเสียอะไรอ่ะและบอกอัลลอฮ์ไม่มีผิดหวังบอกมนุษย์อาจจะโดนสมน้ำหน้าในบางเรื่องนี่คือมุมินมุสลิมบอกพระองค์นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ส่งปัญหาเพื่อให้เราขอต่อพระองค์ไม่ได้ส่งปัญหาเพื่อจะรังแกเราเพื่อให้เราบอกอัลลอฮ์เพื่อให้บอกพระองค์ว่าข้าพระองค์ลำบากนี่คือเป้าหมายนี่คือดุอาที่อัลลอฮ์ต้องการจะให้เราวิงวอนขอต่อพระองค์และอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ชอบในการที่คนคนหนึ่งวิงวอนขอบอกต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลานะครับเราจึงบอกวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ว่าพยายามนะครับพี่น้องในการบอกปัญหาชีวิตของท่านต่ออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงเกรียงไกรมุสลิมเราวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ประโยชน์หรือข้อที่เรามีอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งใหญ่มากพี่น้องดูคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เวลาเจอปัญหาชีวิตท้ายที่สุดคิดอะไรไม่ได้ซดยาฆ่าตัวตายยิงตัวตายบ้างหมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้จะหันพึ่งใครหาคนนู้นคนนู้นก็หนีหาคนนี้คนนี้ก็ทิ้งมุสลิมล่ะหามนุษย์มนุษย์ทิ้งหามนุษย์มนุษย์หนีหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ตลอดกาลไม่มีใครฟังท่านแต่อัลลอฮ์ฟังท่านไม่มีใครให้โอกาสท่านอัลลอฮ์ให้โอกาสท่านและโอกาสที่อัลลอฮ์จะให้ตลอดเวลาตราบใดที่บ่าวยังมีชีวิตอัลลอฮ์รับฟังตลอดเวลามาชาอัลลอฮ์บ้างหัวใจอบอุ่นพี่น้องที่รักหัวใจมีความสุขหัวใจมีบารักัตเพราะเรามีอัลลอฮ์แล้ววันนี้เรามาดูต่อนะครับพี่น้องว่าในเมื่อดุอาสำคัญขนาดนั้นในเมื่อดุอามันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเราจึงต้องมีการขอดุอาให้เป็นประจำและสม่ำเสมอและผมจะบอกกับพี่น้องในเรื่องอาดับมารยาทในการขอดุอาทุกอย่างต้องมีมารยาทในการทำเข้าหาคนต้องมีมารยาทเข้าหาอัลลอฮ์จะเข้าแบบไม่มีมารยาทได้ยังไงพี่น้องต้องมีมารยาทในการขอนะครับพี่น้องฟังทางบ้านถ้าจดก็จดถ้าจำได้ก็จำนะมารยาทในการขอดุอาในค่ำคืนนี้ที่ผมจะบอกพี่น้องอันดับแรกนะครับมินอาดาบิดดุอาจากอาดาบมารยาทต่างๆในการขอดุอาอันดับแรกท่านจะต้องสรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนที่จะขอดุอาต่อพระองค์มาชาอัลลอฮ์นะไม่ใช่อยู่ๆอย่าอัลลอฮ์ขอให้ข้าพระองค์ได้ขอได้แต่ถือว่าไม่มีมารยาทท่านจะต้องสรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนที่จะขอดุอาต่อพระองค์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรสรรเสริญพระองค์เลยพี่น้องพระองค์เป็นผู้เราไม่เป็นภาษาอาหรับทำยังไงดีอาจารย์สรรเสริญภาษาไทยอย่าอัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์เป็นผู้ทรงให้อภัยที่สุดในบรรดาผู้ให้อภัยทั้งหมดพระองค์เป็นผู้ให้ความเข้มแข็งแก่บรรดาผู้อ่อนแอพระองค์เป็นผู้ที่ทรงอภัยโทษพระองค์เป็นผู้ทรงที่ร่ำรวยที่สุดพระองค์เป็นผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหมดทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินอย่าอัลลอฮ์อย่าอัลฮ์มานอย่าราะฮีมสรรเสริญอัลลอฮ์ให้มากที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้สรรเสริญก่อนเลยพี่น้องยอมมนุษย์เป็นสิ่งที่ผิดพลาดและเป็นเรื่องฮารอมแต่ยกยอและเยินยออัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ได้บุญและเป็นความเมตตาบ
บอกอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องสรรเสริญอัลเลาะห์เลยบอกบิสมิลลาห์ยกยอพระองค์เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงเกรียงไกรขอดุอาต่ออัลเลาะห์พี่น้องจนยกยอพระองค์อย่างสุดชีวิตที่พี่น้องจะทำได้นะครับนี่คืออาดับแรกมารยาทแรกสรรเสริญเลยยนยอเลยบอกอัลเลาะห์เลยนะครับและอาดับมารยาทที่2จงอย่าบอกกับอัลเลาะห์เด็ดขาดว่ากอดดะอูตุฟะลัมยุสตะญิบลีอย่าล้อฉันขอไปหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้สักทีอย่านะครับพี่น้องอย่าไปบอกอัลลอฮ์เด็ดขาดว่าขอแล้วแต่ยังไม่ได้อย่านะพี่น้องเพราะการกำหนดที่อัลลอฮ์จะให้เรื่องของอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องของเราบางคนไปบอกอัลลอฮ์เนี่ยมันบ่นกับมนุษย์เลยโอ้ฉันขอตั้งหลายครั้งแล้วไม่เห็นได้สักทีอัลลอฮ์แบบนี้ไม่ได้นะถือว่าเสียมารยาทมากๆหน้าที่ของบ่าวห้ามพูดแบบนั้นโดยเด็ดขาดเพราะระยะเวลาการตอบรับดุอาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนขอวันนี้พรุ่งนี้อัลลอฮ์ให้เลยมีบางคนขอวันนี้อีก10ปีถึงจะได้มีแล้วขอพี่น้องบางทีขอวันนี้อีก5ปีกว่าจะได้ระยะเวลาในการที่จะได้10ปี5ปี7ปีเกี่ยวกับอะไรพี่น้องคนดีอัลลอฮ์ตอบรับเร็วคนชั่วอัลลอฮ์ตอบรับช้าไม่ใช่ผมจะบอกท่านให้บางท่านเนี่ยนักวิชาการอาเลมอุลามะบางท่านกาเนบัยนะดุอาวัลอิจาบะ40ซะนะระยะเวลาการขอดุอาและการตอบรับบางท่าน40ปีเพิ่งอัลเลาะห์จะให้ในสิ่งที่เขาขอยาอัลเลาะห์นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามใครพี่น้องนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามขอดุอาต่ออัลเลาะห์คอลีลุลลอฮ์คนที่อัลเลาะห์รักผู้ใกล้ชิดกับพระองค์ยาลอร็อบบะนาวะบะอ์ฟีฮิมรอซูลัมมินฮุมขอพระองค์ได้โปรดส่งรอซูลคนหนึ่งไปยังพวกเขาด้วยจากตัวพวกเขาเองนบีบรอฮีมขอดุอาผ่านมาประมาณ 2,000 ปีอัลลอฮ์เพิ่งให้ท่านนบีมูฮัมมัดมานี่คือดุอาที่นบีบรอฮีมขอเอาไว้นบียะกูบอะลัยฮิสสลามซอบัตอดทนขอดุอาต่ออัลลอฮ์กว่าจะเจอลูกไม่ต่ำกว่า80ปีพี่น้องระยะเวลาในการตอบรับดุอาไม่ได้เกี่ยวว่าเร็วหรือชั่วแต่จะมาในเวลาที่เหมาะสมแค่นั้นเองเราขอเมียตั้งแต่อายุม.6เนี่ยพี่น้องถ้าอัลเลาะห์ให้เรียบร้อยเลยนะครับตอนนั้นแต่อัลเลาะห์มาให้ตอนไหนตอนที่ท่านมีงานแล้วมีความรับผิดชอบอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์จะให้ทั้งทุกอย่างในสิ่งที่ท่านขอตามเวลาที่เหมาะสมอินชาอัลเลาะห์ดังนั้นจงอย่ารีบร้อนจงอย่ารีบเร่งอย่าอัลลอฮ์ขอเธออยากได้รถสักคันนานแล้ว3ปีแล้วยังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เลยขออยู่นั่นยังไม่ได้อย่ารีบเร่งอัลลอฮ์ให้แน่ใช้เวลานิดหนึ่งแล้วทำไมถึงช้าอัลลอฮ์รู้ให้ตอนนี้เสียคนให้ตอนที่พร้อมอัลฮัมดุลิลละห์บารักัตมีประโยชน์แน่กับชีวิตเราจึงห้ามโดยเด็ดขาดนะครับมารยาทอย่าบอกกับอัลลอฮ์ขอตั้งนานยังไม่ได้เลยอัลลอฮ์อย่านะพี่น้องหน้าที่เราขอไปเรื่อยๆขอเรื่อยยังไม่ได้วันนี้ขออีกพรุ่งนี้ยังไม่ได้ขอไปเรื่อยๆขอตลอดนะครับอัลลอฮ์ชอบไปขอแต่ห้ามขอกับมนุษย์นะแปลกนะหลักการอิสลามนี่ขอกับอัลลอฮ์ขอได้เต็มที่และอัลลอฮ์รักที่จะขอมากๆแต่กับมนุษย์อิสลามจะไม่ส่งเสริมในการขอกับมนุษย์ด้วยกันห้ามไม่ส่งเสริมเลยยิ่งขอกับมนุษย์ยิ่งตกต่ำตัวเราเนี่ยสังเกตนะพี่น้องคนที่ชอบขอเรื่อยๆเนี่ยคนรังเกียจนะพี่น้องเจอไม่ได้ขอเจอเป็นขอสังเกตนะพี่น้องศักดิ์ศรีของคนจะตกเมื่อเริ่มแบมือขอคนวันอิยาซุบิลลาห์ซอฮาบะห์จะไม่ขอคนเด็ดขาดซอฮาบะห์นี่ยากจนบางท่านแต่จะไม่แบมือขอใครแต่ถ้าใครให้ซอฮาบะห์จะเอาเลยลิสกีพี่น้องถ้าคนให้เอาแต่ครับแต่อย่าแบมือขอคนแบมือขอคนเมื่อไหร่ศักดิ์ศรีท่านลดทันทีแต่ถ้าแบมือขออัลเลาะห์ท่านจะยิ่งสูงส่งแปลกมากอิสลามแปลกมากพี่น้องที่รักยิ่งขออัลลอฮ์ท่านยิ่งสูงยิ่งขอมนุษย์ท่านยิ่งต่ำนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกจงคุ้มครองขออัลลอฮ์คุ้มครองอย่าให้เราเป็นฝ่ายที่แบมือขอคนเลยครับพี่น้องศักดิ์ศรีจะลดลงเรื่อยๆแต่ขอกับอัลลอฮ์ท่านจะยิ่งมีเกียรติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากๆนะครับดังนั้นอาดับมารยาทเราขอไปเรื่อยๆไม่ได้วันนี้ขออีกนะไม่ได้ขออีกวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้แน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับและในอาดับหรือมารยาทอย่างที่3ในการขอดุอา
นะครับมารยาทในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์นั่นก็คืออย่าขอในสิ่งที่ยูคอลิฟุชัรอัยผิดหลักศาสนาห้ามเด็ดขาดอย่าไปขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างเช่นขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นนบีด้วยไม่ได้ไปขอให้เป็นนบีอย่างเงี้ยพี่น้องหรือขอให้เราดีกว่าท่านอบูบักด้วยไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วไปขออะไรที่มันผิดหลักศาสนาห้ามโดยเด็ดขาดการขอในสิ่งที่ชั่วบางคนพี่น้องขอแล้วได้จริงนะครับอัลลอฮ์สอบเลยนะอิบลิสละนตุลลอฮ์อะไรขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในทางชั่วพี่น้องขออย่าให้มันตายขอให้มีชีวิตจนวันกิยามะห์อัลลอฮ์ให้เลยอัลลอฮ์ให้อยู่ได้เลยจนวันกิยามะห์อิบลิสตัวเดียวไม่ตายจนวันกิยามะห์ขอลงนรกรวดเดียวอัลลอฮ์ให้เลยแล้ววันนี้เรานะขอต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่เลวร้ายแทงหวยขอให้ถูกเงี้ยหรือไปเล่นพนันขอให้ได้เกิดอัลลอฮ์ให้ขึ้นมาพี่น้องทดสอบจิตใจเลยอัลลอฮ์ได้แล้วมันอารมณ์มาชัยฏอนอยากจะเล่นต่ออะไรต่างๆบอกอย่าขอในสิ่งที่ขัดกับหลักศาสนาโดยเด็ดขาดนะครับอย่าขอในสิ่งที่ขัดกับหลักศาสนาโดยเด็ดขาดนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่ผิดและไม่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามแน่นอนนะครับเราต้องขอในสิ่งที่เป็นไปได้สิ่งที่ถูกต้องตามหลักศาสนานี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนี่คืออาดับนี่คือมารยาทที่ดีที่สุดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์และอีกหนึ่งพี่น้องครับในเรื่องราวของมารยาทในการขอดุอานะครับท่านอุลามะได้ตั้งตรเตะมารยาทอย่างที่4เอาไว้ว่าวะมินอาดับดุอาจงตุอักคือออกาตุดุอาอัลฟาดิละห์จงพยายามเลือกเวลาที่อับดอนมากๆเลือกเวลาที่ประเสริฐในการขอดุอามาชาอัลลอฮ์มากพี่น้องเวลาสถานที่หลายต่อหลายอย่างที่บารักัตและจะเป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอามุสตะญาบมากหลายอย่างพี่น้องอย่างเช่นนะครับในขณะที่พี่น้องกำลังสุญูดคนคนหนึ่งตอนสุญูดพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอักรอบมายะกูลุลอับอิลารับบิวะฮุวะซาจิดบ่าวจะใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าของเขามากที่สุดในขณะที่เขาสุญูดในอีกบางสำนวนอีกหะดีษท่านนบีบอกว่าฟัจตะฮิดูฟิดดุอานะครับอัมมัสสุญูดฟัจตะฮิดูฟิดดุอาในขณะที่สุญูดจงพยายามขอดุอาให้มากการที่คนคนหนึ่งกำลังสุญูดต่ออัลลอฮ์เป็นน้องที่รักครับนั่นคืออิริยาบถที่ท่านใกล้กับอัลลอฮ์ดุอาให้เยอะตอนสุญูดแต่ต้องย้ำนะครับพี่น้องว่าดุอาตอนสุญูดยาวๆได้เลยถ้าละหมาดคนเดียวถ้าเป็นอิหม่ามอย่าทำมะมูมเป็นลมหรือถ้าเป็นมะมูมก็อย่าทำเพราะอิหม่ามขึ้นไปแล้วไอ้นี่ยังสุญูดอยู่เลยไม่ได้ต้องตามแต่จะสุญูดนานๆขอดุอาละหมาดสุนัตคนเดียวที่บ้านทำได้เลยจะสุญูดเป็นชั่วโมงก็ไม่มีใครว่าพี่น้องครับขอต่ออัลเลาะห์เยอะๆขอต่ออัลเลาะห์เยอะๆแนะนำว่าอย่าไปทำที่มัสยิดอย่าไปสุญูดนานๆที่มัสยิดเพราะจะเกิดการตะกบดได้ในหัวใจเราอยากขอดุอาอะไรต่ออัลเลาะห์พี่น้องจะขอในตอนสุญูดละหมาดสุนัตที่บ้านสุญูดนานๆขอไปเลยครับพี่น้องให้ยังไงไอ้นู่นไอ้นี่บอกอัลเลาะห์เลยเพราะมันเป็นจังหวะที่พี่น้องใกล้กับอัลเลาะห์มากที่สุดในตอนที่ท่านสุญูดมาชาอัลลอฮ์มากและก็ในบางเวลาวันศุกร์วันศุกร์เป็นเวลามุสตะญับทัศนะหลายทัศนะพี่น้องว่าวันศุกร์เวลาไหนบางคนบอกช่วงที่ขอเตบนั่งระหว่างมิมบัตระหว่างสองคอตบาบ้างบางคนบอกเวลานั้นเวลานี้พี่น้องแต่วันศุกร์เวลามุสตะญับและอีกหนึ่งอันพี่น้องที่รักครับนะใครที่เขาเรียกว่ามีโอกาสนะครับอินชาอัลลอฮ์ที่จะไปทำฮัจญ์ในปีนี้นะฮะขอเล่าให้ผู้ที่ต้องการจะไปแล้วก็ได้ไปกันด้วยทุกคนนะครับอามีนวันอารอฟะห์นะครับพี่น้องอย่าลืมณทุ่งอารอฟะห์จงดุอาให้มากนั่นคือวันที่อัลลอฮ์ตอบรับดุอามากๆดุอามากๆพี่น้องครับจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆในวันอารอฟะห์พี่น้องไปในวันนั้นนะครับอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาสำหรับพี่น้องที่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในวันนั้นก็ฝากดุอาให้กับทีมงานพวกเราอาชิดลูกหลานสุริยะครอบครัวพวกเราด้วยนะครับอามินนะดังนั้นเลือกเวลาละหมาดตาหยุด1/3ของคืนในยามดึกลุกขึ้นมาก่อนซุบฮี
ที่สามที่สี่เวลานั้นในยามค่ำคืนดูอาพี่น้องละมาตาหยุดบอกกับอัลลอฮ์มีอะไรอยากขออัลลอฮ์ขอเลยพี่น้องในตอนตาหยุดพี่น้องดูอาร้องไห้ได้ร้องขออัลลอฮ์ยกโทษขออัลลอฮ์ยกโทษขออัลลอฮ์ดูแลลูกหลานข้าพระองค์ด้วยซุริยะห์ลูกหลานตระกูลเราขออัลลอฮ์ดูแลขออัลลอฮ์ดูแลลูกหลานพี่น้องลูกหลานเพื่อนๆพี่น้องขอได้เลยและตรงนี้แหละครับเป็นเวลามุสตะญับมากๆเวลาที่อัลลอฮ์จะรับดุอามากๆขอดุอาถ้าเขาไม่รักอัลลอฮ์จริงเขาลุกไม่ได้หรอกครับพี่น้องตีสี่ตีสามมันละหมาดแบบนั้นง่วงนะครับง่วงมันลุกไม่ได้แน่นอนลุกพี่น้องคนคนหนึ่งเดินมาหาเราตีสามเนี่ยเพื่อมาขอตังค์บังไม่ต้องขอตังค์หรอกครับมาเคาะประตูบังอัสสลามุอะลัยกุมผมลูกร้องไห้ไม่มีข้าวกินหลายวันแล้วครับทนไม่ไหวจริงๆมาเคาะประตูเรียกตีสามเนี่ยพี่น้องเราใจแข็งยังไงก็ต้องให้สงสารถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริงๆเขาไม่มาขอแบบนี้มนุษย์กับมนุษย์ยังสงสารพี่น้องแล้วอัลลอฮ์แหละครับผู้ที่เห็นเราลุกขึ้นมาบอกพระองค์ในยามดึกอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบรับดังนั้นจงหาเวลาในการวิงวอนบอกเรื่องราวของท่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คืออาดับหนึ่งในดุอาและอาดับมารยาทอีกหนึ่งอย่างจงอิคฟาอูขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยเสียงที่แผ่วเบานะเสียงแผ่วเบาพี่น้องบอกอัลลอฮ์เงียบๆอย่าอัลลอฮ์พูดแผ่วเบาไม่ต้องตะโกนลั่นบ้านนะพี่น้องลั่นบ้านแผ่วเบาอัลลอฮ์ทรงได้ยินนะครับอุดอรับบะคุมตะดรุอาวะคุฟยะตันขอเสียงเบาๆบอกกับอัลลอฮ์บอกเบาๆพี่น้องขอต่ออัลลอฮ์เลยนะครับพี่น้องเหมือนกับกระซิบกระซาบบอกกับพระองค์อัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์ได้ยินและพระองค์ทรงตอบรับแน่อินชาอัลลอฮ์นะครับและลองดูนะเวลาเราดุอาเสียงดังๆกับดุอาค่อยๆบอกกับอัลลอฮ์เบาๆพี่น้องความซึ้งและความตั้งใจความตะวัจญุต่างกันมากบอกกับอัลลอฮ์พี่น้องสำคัญที่สุดบอกจากหัวใจนะครับพี่น้องบางคนอาจจะบางคนบอกเกรงไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงพี่น้องพูดแบบไหนปกติให้พูดแบบนั้นกับอัลลอฮ์แบบนั้นเลยไม่ต้องไปคิดคำราชาศัพท์อะไรยากๆพี่น้องกับอัลลอฮ์พูดตามปกติเลยช่วยข้าพระองค์ด้วยยาอัลลอฮ์ช่วยผมด้วยยาอัลลอฮ์บอกได้เลยช่วยหนูด้วยขยะอัลลอฮ์ช่วยหนูพี่น้องบอกอัลลอฮ์ได้เลยอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์รู้ดุอาที่ดีที่สุดพี่น้องครับคือดุอาที่ออกจากหัวใจนะครับอาดับดุอามารยาทหนึ่งในการขอดุอานั่นคือดุอาที่คนคนหนึ่งออกมาจากหัวใจเขาเลยจงใช้คำพูดในการดุอาด้วยหัวใจจริงๆไม่ต้องไปเรียกบางคนเรียบเรียงเหมือนเรียงความวันสุนทรภู่นั่นมันไม่ใช่ไม่ต้องไปเรียกเอาลบขอณบัดนี้ถึงเวลาที่ครับอันนั้นมันเบ้อไปนั่นมันขอแล้วมันไม่ได้ทรมบอกท่านคุยแบบที่ท่านต้องการจะคุยพูดเหมือนที่ท่านคุยกับเพื่อนแล้วบอกเหมือนกับที่ท่านอยากบอกกับอัลลอฮ์เลยบอกด้วยกับหัวใจเพราะดุอาที่อัลลอฮ์จะตอบรับเนี่ยนะครับพี่น้องคือดุอาที่ออกจากหัวใจจริงๆออกจากความรู้สึกจริงๆออกจากเบื้องหัวใจเราจริงๆทำไมอาเลมอุลามะหรือคนซอลและคนดีๆพี่น้องซอฮาบะห์ทำไมเขาดุอาและเขาร้องไห้เขาดุอาและเขาร้องไห้เพราะมันออกจากความรู้สึกเขาจริงๆออกจากหัวใจออกจากสิ่งที่มันอยู่ภายใต้และสิ่งที่มันออกจากตรงนี้พี่น้องสังเกตดุอาที่ออกจากใจจริงๆน้ำตาท่านจะออกน้ำตาพี่น้องจะไหลท่านจะร้องไห้โดยที่ท่านไม่ตั้งตัวเลยครับพี่น้องมันล้นออกมาเองผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับพี่น้องเวลาพี่น้องมีปัญหาชีวิตมีปัญหาอะไรต่างๆเวลาไปเจอคนที่ไม่ค่อยสนิทเจอคนแบบเพื่อนที่ทำงานอะไรเงี้ยบางทีเราไม่สนิทเราก็จะอึ้งพูดไม่ออกแต่วินาทีไหนที่พี่น้องเจอเพื่อนสนิทเจอพี่เจอน้องเจอพ่อเจอแม่เวลาท่านบอกปัญหากับคนที่ท่านรักและเขาก็รักท่านบางทีแค่เริ่มพูดน้ำตาท่านออกเลยครับพี่น้องท่านปกปิดความรู้สึกไม่ได้นี่ขนาดมนุษย์กับมนุษย์แล้วเวลาท่านอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ล่ะครับพี่น้องแค่ยกมือจะบอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่น้องร้องไห้เลยอัลลอฮ์ได้ยินการร้องไห้ของท่านอัลลอฮ์เห็นการร้องไห้ของท่านอัลลอฮ์รับฟังการร้องไห้การสะอื้นของท่านและพระองค์จะตอบรับคำเรียกร้องที่ออกมาจากหัวใจของคนคนนั้นจริง
ดุอาที่อัลลอฮ์ต้องการที่สุดคือดุอาที่ออกจากใจนะครับพี่น้องดุอาที่ออกจากความรู้สึกในหัวใจมันกลั่นออกมาแล้วบอกอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ช่วยข้าพระองค์ด้วยยาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์พี่น้องแน่นอนนะครับอัลลอฮ์จะให้เราเนี่ยอบอุ่นมากๆไม่มีใครสัมผัสได้ความอบอุ่นในการขอดุอานอกจากคนที่เคยขอดุอาไม่มีใครสัมผัสได้ความอบอุ่นเวลาร้องไห้ต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยมันอบอุ่นขนาดไหนนอกจากคนที่เคยร้องไห้ตอนขอดุอาแล้วก็สัมผัสอินชาอัลลอฮ์นะครับผมเชื่อมุสลิมทุกคนเคยผ่านจุดนี้มาทุกคนเคยผ่านจุดนี้มาหมดพี่น้องในการมานั่งและบอกกับอัลลอฮ์แล้วน้ำตาเขาไหลออกมุสลิมทุกคนต้องผ่านจุดนี้มาหมดจะมากจะน้อยจะเล็กจะใหญ่อย่างน้อยที่สุดเขาต้องเคยผ่านในอารมณ์และในความรู้สึกนี้อย่างแน่นอนเมื่อดุอามาขนาดนี้พี่น้องครับบรรดาท่านบรรดานบีบรรดาอัมบียะบรรดาคนที่ดีกว่าเราในอดีตอย่างเช่นบรรดารอซูลพี่น้องครับเขาเหล่านั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์หมดท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะครับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีมูซาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเหล่านั้นดีกว่าเราไม่รู้กี่ขุมพี่น้องไม่รู้กี่พันไม่สามารถจะเทียบได้แต่บรรดารอซูลเหล่านั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตลอดมีปัญหาบอกอัลลอฮ์นบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะครับหนึ่งในอุลุลอัซมีผู้ที่มีความซอบัตอดทนมากๆบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ร็อบบิฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวะลิมันดะคอลบัยติยะมุอ์มินะวะลิลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตขอดุอานบีนูห์ขอดุอาไม่ใช่เฉพาะให้กับประชาชาติของท่านแต่ขอให้มุอ์มินและมุอ์มินาตทั่วโลกจนวันกิยามะห์นบีนูห์โดนกลั่นแกล้งจากกลุ่มชนของท่านนบีนูห์ดุอาบอกกับอัลลอฮ์นบีนูห์โดนดูถูกโดนรังแกโดนข่มเหงนบีนูห์ดุอาบอกกับอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องโดนเขาด่าโดนเขาเขี้ยงหินโดนเขาทำร้ายจนนบีเนี่ยพี่น้องต้องหลบและนบีทำยังไงนบีขอดุอาร้องไห้บอกกับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์พี่น้องครับบอกกับอัลลอฮ์นะครับสุดท้ายอัลลอฮ์ตอบรับดุอาขนาดรอซูลมีอะไรยังบอกอัลลอฮ์เลยแล้ววันนี้เรามุมินเรามุสลิมเรามีปัญหาอะไรจะไม่บอกพระองค์ได้ยังไงการบอกอัลลอฮ์การขอดุอาไม่มีเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ทุกเรื่องบอกอัลลอฮ์ได้หมดเชือกรองเท้าหายหาไม่เจอก็ต้องขออัลลอฮ์ทุกอย่างเราต้องขออัลลอฮ์อย่าคิดว่าเรื่องเล็กๆไม่ต้องขอหรอกเพราะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมันก็เจออย่านะพี่น้องไม่มีเรื่องใหญ่เรื่องเล็กทั้งหมดคือเรื่องใหญ่เราต้องขออัลลอฮ์เพราะเมื่อใดนะครับพี่น้องที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องขอพระองค์ในบางเรื่องแสดงว่าเรามีความตะกบดเข้ามาทันทีเรามีความตะกบดเลยเรารู้สึกว่าอ๋อแค่นี้เราก็ทำได้นี่คือการตะกบดเลยซอฮาบะห์จะขอต่ออัลลอฮ์ทุกๆเรื่องหาของไม่เจอหรือมีเรื่องเล็กน้อยเขาก็จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์หมวกหายหาไม่เจอหารองเท้าไม่เจอก็ขอต่ออัลลอฮ์พี่น้องนี่คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ของคนซอเลห์ดุอาตลอดขอดุอาตลอดและอัลลอฮ์จะอยู่กับคนที่ขอดุอาตลอดถ้าวันนี้เราเห็นคนที่มันขอดุอาแต่ไม่ต้องไปเห็นเราก็อยู่กับตัวเองถ้าเราเองแล้วกันถ้าบอกว่าเห็นเดี๋ยวมันไปนั่งเช็คคนอื่นเลยบุญเลยถ้าเราคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับการขอดุอาตลอดอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนี่คือจุดหนึ่งที่เป็นสิ่งบ่งบอกว่าเรากำลังใกล้ชิดอัลลอฮ์แต่ถ้าเราไม่ค่อยขอดุอานะไม่ค่อยขอดุอาเลยมันกำลังเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเรากำลังห่างไกลต่ออัลลอฮ์ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเรื่องราวในค่ำคืนนี้ที่ฝากตัวผมและก็พี่น้องให้ร ำลึกและก็อย่าทิ้งในการขอดุอาอย่าทิ้งและอย่าหมดหวังพี่น้องในความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์ให้ไม่ได้ไม่มีอะไรนะครับพี่น้องที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือท่านไม่ได้ไม่มีใครหรอกครับพี่น้องที่จะรักท่านที่สุดยิ่งกว่าอัลลอฮ์ไม่มีใครจะเมตตาเราดีที่สุดยิ่งกว่าอัลลอฮ์และไม่มีใครจะรับฟังเราทุกเวลาเท่ากับอัลลอฮ์พ่อแม่รับฟังปัญหาลูกได้ทุกอย่างแต่พ่อแม่ก็มีง่วงนอนก็มีนอนหลับก็มีเพลียแต่อัลลอฮ์ไม่หลับอัลลอฮ์ฟังท่านตลอดเวลาเข้าหาอัลลอฮ์แต่ครับพี่น้องเอาปัญหาของเราบอกกับอัลลอฮ์และพี่น้องจะพบว่ามาชาอัลลอฮ์มากทุกปัญหาของเราอัลลอฮ์ช่วยจริงๆนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ำคืนนี้พี่น้องถามมานะครับเมื่อกี้ว่าขอดุอาในใจได้ไหมต้องบอกว่าดุอาไม่มีขอในใจพูดออกมาแต่ก็พูดเบาๆนะครับการพูดคือพูดเบาๆ
นะดังนั้นอาดับมารยาทหนึ่งในการขอดุอาคือการพูดเบาๆนะพูดเบาๆนะครับและอรรถรสไม่เหมือนนะพี่น้องนึกในใจกับขอดุกับพูดออกไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะบอกรักเมียในใจกับบอกรักเป็นคำพูดความรู้สึกต่างกันแน่นอนดังนั้นอัลลอฮฺสุบานตะลามารยาทหนึ่งคือการพูดออกและพูดด้วยเสียงแผ่วเบานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับตอนนี้ใครมีจะตามแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแชร์ประสบการณ์อะไรกุมุสลามรอมตุลอบรากาตุนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่เคยผ่านการขอดุอาความรู้สึกนะครับน่ะน้ำตามันจะไหลออกมาโดยท่านไม่รู้ตัวจริงๆเพราะที่น้ำตาไหลเนี่ยนะพี่น้องมันกลั่นออกมาจากความรู้สึกคำพูดที่มันออกจากความรู้สึกน้ำตามันจะออกแต่ถ้าคำพูดที่เราพูดไปอย่างนั้นแหละพี่น้องอ่านตามหนังสือบ้างอะไรบ้างมันก็จะไม่ลึกซึ้งหรือว่าไม่เขาเรียกว่าออกมาจากความรู้สึกเราจริงๆนะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้อินชาอัลเลาะห์นะครับฝึกนะครับในการขอดุอาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนสุญูดในตอนละหมาดยามค่ำคืนขอต่ออัลเลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าลูกอยากกินนมในช่วงดึกสามารถสอนลูกให้ขออัลเลาะห์ก่อนได้ไหมเพื่อให้เขาชินกับการขออัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากฮะดีมากนะครับบางทีปกติเรานั่นแหละก็เป็นคนไปชงนะครับแต่ว่าฝึกก่อนดีฮะเวลาลูกขอนมบอกเด็กบอกอัลเลาะห์ก่อนนะลูกอย่าร้อนนะครับแต่มันอย่าร้อนแต่ตามองไปที่ขวดนมบนโต๊ะแน่นอนนะครับแต่ว่าเด็กคือเด็กเราฝึกแบบนั้นก่อนไม่เป็นไรวันนึงที่เวลาเขาลุกขึ้นมาแล้วร้องไห้หิวนมบางทีเขาจะยกมือขออัลเลาะห์ก่อนโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องบอกเลยคือความชินดีนะครับได้เลยนะตอนสุญูดขอเป็นภาษาไทยได้ไหมครับอาจารย์ได้แต่ห้ามพูดออกมาตอนสุญูดนั่นคือตอนอยู่ในละหมาดห้ามพูดเป็นเสียงภาษาไทยอย่ารอช่วยเหลือละหมาดใหม่เลยพี่น้องฉะนั้นถ้าเป็นภาษาไทยให้นึกในใจนะครับอันนี้ไฟบังคับเพราะพูดไม่ได้นะครับภาษาไทยนะครับตอนสุญูดนะครับบางครั้งรู้สึกตื่นเต้นตื่นตันจนเปล่งออกเป็นคำพูดไม่ได้ทำให้นึกน้ำใจน้ำตาก็ไหลออกมานั่นแหละลองใจแข็งแล้วพูดออกท่านจะยิ่งน้ำตาไหลและยิ่งน้ำตาไหลยิ่งคุชัวยิ่งมีสมาธิอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยิ่งรับดูอาของท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลลอฮ์ทรงดูเราทุกคนนะจะสว่างมืดรับแจ้งอัลลอฮ์เห็นหมดแน่นอนนะครับและถ้าเราตระหนักตลอดว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นเนี่ยเราจะเป็นคนดีของพระองค์นะครับอย่าลืมที่สุดขอดุอาให้คนในครอบครัวเราด้วยนะครับลูกเมียภรรยาเพื่อนฝูงพี่น้องขอดุอานะครับและเราขอดุอาให้คนอื่นมากเท่าไหร่ดุอาที่เราขอให้อัลลอฮ์จะคืนกลับให้กับเราทุกคนแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมลูกร้องไห้ทุกคืนนะครับอะไรคืออย่างเงี้ยดูว่าเด็กหิวนมไหมแต่เด็กร้องกลางคืนปกติฉะนั้นก่อนนอนอ่านอายะกุซีให้ลูกฟังอะไรต่างๆอินชาอัลลอฮ์นะครับแต่ถ้าตื่นมากินนมร้องไห้นั้นปกตินะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะยกมือขอดุอาตอนไหนได้บ้างนะที่แน่นอนได้เลยคือการหลังละหมาดซุนัตยกมือได้เลยนะครับหลังละหมาดซุนัตท่านยกมือขอดุอาได้เลยนะครับอัลลอฮุอะลัมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับในค่ำคืนนี้นะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์เมตตาและตอบรับคำวิงวอนของพวกเราทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ผิดพลาดประการใดในค่ำคืนนี้ต้องขอมาอัพกับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับในอาทิตย์ต่อๆไปอินชาอัลเลาะห์นะครับถึงแม้จะยังออนไซต์ไม่ได้ก็ยังออนไลน์กันอยู่เหมือนเดิมยังเจอกันอยู่นะครับนําเดินโอเคนะ แมวหายน้ําตาไหลเลยขอดุอาเราขอดุอาไปสักวันนึงมันจะกลับมาครับอินชาอัลเลาะห์นะขอให้กลับมาเป็นตัวอย่าเป็นศพแล้วกันนะครับขอให้ได้เจอแมวที่รักแล้วกันขอเราช่วยเหลือนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับจากลาไปก่อนครับคืนนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ